สวัสดีครับพระอิมมาแล้วครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพระอิมนะครับก็วันนี้มาเข้าสวนอีกเช่นเคยครับผมก็วันนี้นะครับจะมาดูมะม่วงนะครับที่ห่อไว้นะครับเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ก็น่าจะเก็บได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตามพระอิมไปดูมะม่วงที่ห่อนะครับไปครับครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4นะครับที่ห่อไว้นะครับผมก็ต้นนี้ก็มีพอสมควรนะครับก็มีพอให้เก็บบ่มขายกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพ่อน้ำเอ็มจะพาชมรอบๆนะครับแล้วก็จะมาเปิดถุงดูนะครับว่ามันจะพอเริ่มได้หรือยังนะครับผมเมื่อคืนฝนตกโปรยปรายมาหน่อยนะครับถุงอาจจะเปียกๆนะครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองแกะถุงนะครับให้ดูนะครับว่าพอจะได้หรือเปล่านะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆนี่ว้าวเป็นไงครับเพื่อนๆนี่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4นะครับนี่ก็เริ่มจะแก่สังเกตนะครับเพื่อนเดี๋ยวพาดูใกล้ๆนะจะเริ่มมีตุ่มๆสีน้ำตาลนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็น่าจะประมาณกลางๆเดือนพฤศจิกายนนะครับน่าจะเริ่มปล่อยของได้อีกแล้วนะครับผมเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4ห่อล็อตแรกนะครับสวยงามครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนี่ผมแกะถุงมาให้ดูแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นไงครับผิวพรรณนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่รับรองฮะมะม่วงที่สวนแก่ครับอันนี้เริ่มแก่น่าจะ 70-80% แล้วครับก็รออีกสักนะครับครึ่งเดือนก็น่าจะบ่มนะครับบ่มแล้วก็วางขายได้แล้วนะครับผมสวยๆครับครับนี้ผมพามาดูนะครับขนาดของลูกมะม่วงนะครับก็เกือบเท่าฝ่ามือนะครับผมขนาดนี้ไซส์นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ3ลูกโลกว่านะครับ3ลูกโลกว่าครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพ่อน้ำอิมนะครับผมลูกชาวสวนชาวนานะครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อน้ำอิมนะครับกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พ่อน้ำอิมขอลาไปก่อนนะครับผมกับลูกมะม่วงสวยๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ